มันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะรู้ตัวอีกทีก็มีเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะจากตอนแรกที่เป็นคดีชิงทรัพย์ตอนนี้กลายเป็นคดีพยายามฆ่าแล้วครับโทรศัพท์มือถือของแพรอยู่ไหนแล้วคะพี่เก็บไว้ติดตามชมด้วยรักและหักหลังทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 20:30